คราวนี้ก็มาถึงเนื้อหาหลักๆของเรานะคะขั้นตอนในการสำรวจปิโตรเลียมจำแนกได้เป็น3ขั้นตอนดังนี้1ขั้นตอนการสำรวจทางธรณีวิทยา2ขั้นการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์3ขั้นตอนการสำรวจเจาะขั้นตอนการเจาะสำรวจค่ะพี่เพื่อนอ่านอะไรสำรวจจ้ะจำให้ดีนะคะเนี่ยก็คือขั้นตอนการสำรวจเนี่ยจะมี3ข้อหลักๆนะคะก็คือมีการสำรวจทางธรณีวิทยานะคะแล้วก็ขั้นตอนที่เป็นการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เดี๋ยวมันต่างกันยังไงนักเรียนลองไปดูว่าเพื่อนจะอธิบายว่าไงลองคาดเดาดูซิธรณีวิทยาธรณีฟิสิกส์และขั้นตอนการเจาะสำรวจเราไปดูขั้นแรกเลยขั้นแรกนะคะคือขั้นตอนการสำรวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ดาวเทียมถ่ายภาพแผนที่ทางอากาศนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเป็นนักธรณีวิทยานี่แหละค่ะก็เรียนฟิสิกส์เคมีชีวะให้เก่งๆนะคะจะได้ไปต่อเวลาไปต่อระดับอุดมศึกษานักเรียนก็ไปต่อด้านทางธรณีวิทยานะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีหลายแขนงหลายศาสตร์มากเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสนใจเรื่องอะไรก็คือถ้าเรียนเรื่องธรณีก็คือเกี่ยวกับภาคพื้นอะไรคะพื้นดินแต่สิ่งสำคัญนักเรียนต้องใช้ดาวเทียมเป็นด้วยก็คือต้องถ่ายภาพจากดาวเทียมแต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือค่ะวันนั้นครูพานักเรียนไปดูกรมอุตุที่หัวหินเนี่ยค่ะสถานีตรวจอากาศเขาก็มีเรดาร์มีดาวเทียมถ่ายภาพแล้วมันก็ลงคอมพิวเตอร์เลยเราก็จะเห็นภาพสแกนภาพเข้าไปใกล้ๆได้ใช่ไหมเหมือนกับเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาจำได้ไหมที่มันจะมีภาพว่ากรมยุทธศาสตร์อ่ะเขาจะเป็นห่วงว่ามันจะมีภาพในเว็บที่ว่าพอซูมเข้าไปมันจะเห็นที่ตั้งแต่ละประเทศเลยใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็กรณีเผื่ออะไรคะจะเกิดการทำอะไรได้ก่อการร้ายก็คืออาจจะทำให้อันตรายได้ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันขั้นการสำรวจทางธรณีวิทยานะคะโดยใช้ดาวเทียมถ่ายภาพแผนที่ทางอากาศเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจทางธรณีวิทยาพื้นผิวโดยการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างหินโดยเราเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างหินเพื่อเป็นการศึกษาช่วยให้คาดคะเนได้ว่ามีโอกาสพบโครงสร้างและชนิดของหินที่เอื้ออำนวยต่อการกักเก็บปิโตรเลียมในบริเวณนั้นว่ามากน้อยเพียงใดสรุปพี่ไปถ่ายภาพเพื่อดูอะไรคะก็คือถ่ายภาพออกมาเพื่อไปวิเคราะห์พื้นผิวดินชั้นหินต่างๆเนี่ยก็คือจากที่เรารู้ว่าแหล่งหินบริเวณไหนที่น่าจะกักเก็บน้ำมันได้นะคะอันนี้คืออะไรคะภาพเจ้าหน้าที่สำรวจทางธรณีวิทยาค่ะคือว่ากำลังจะเก็บตัวอย่างหินมาวิเคราะห์ค่ะว่ามีปริมาณปิโตรเลียมมากน้อยเพียงใดเนี่ยความใฝ่ฝันของใครอยากเป็นแบบนี้บ้างอยากเป็นไหมต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเนี่ยไปเกาะแผ่นดินแผ่นหินกระเทาะดูดินดูหินนะคะต้องร้อนตากแดดนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ทำตำแหน่งหน้าที่นี้เราก็ต้องภูมิใจใช่ไหมต้องภูมิใจ 2. ขั้นการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์วัดความเข้มของสนามแม่เหล็กเพื่อหาความหนาขอบเขตความกว้างข
ของแอ่งและความลึกของชั้นหินค่ะจะวัดค่าแนวโน้มความโน้มถ่วงของโลกเพื่อให้ทราบชนิดของชั้นหินวัดคลื่นความไหวสะเทือนเพื่อให้ทราบรูปร่างทราบไหมคะว่าความไหวสะเทือนกับความสั่นสะเทือนต่างกันอย่างไรคะทราบไหมเห็นไหมคะว่าความแตกต่างถ้ามามีคำว่าฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องจะเกิดจะเห็นว่ามีอะไรมาเกี่ยวข้องคะนักเรียนก็จะต้องเป็นเรื่องที่เราเรียนในทางฟิสิกส์อย่างเช่นวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กนะคะความลึกก็คือทางกายภาพอะค่ะนึกออกไหมก็คือเนี่ยวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กเพราะว่าไอการสนามแม่เหล็กเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยตรวจสอบแหล่งที่พบน้ำมันได้นะคะก็คือจะต้องยิงคลื่นสนามแม่เหล็กเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถวัดความลึกของชั้นหินได้นะคะใช้การตกกระทบการสะท้อนการหักเหของคลื่นเสียงคลื่นแสงคลื่นเรดาร์อะไรพวกนี้นะคะเนี่ยจะใช้ปัจจัยหลายๆตัวเข้ามาช่วยแต่อันนี้จะเน้นที่สนามแม่เหล็กนะคะเหมือนการหาปลาเหมือนกันเดี๋ยวนี้ชาวประมงก็ใช้คลื่นอะไรคะใช้คลื่นเรดาร์หาเลยเนี่ยพอส่งคลื่นเข้าไปปุ๊บจะรู้เลยว่าตรงไหนมีแหล่งปลาชุกชุมก็จะล่องเรือไปที่บริเวณนั้นแล้วก็จับปลาอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเราหาแหล่งน้ำมันเราก็ใช้คลื่นสนามแม่เหล็กค่ะส่งคลื่นผ่านเข้าไปก็จะวัดค่าความโน้มถ่วงของโลกนะคะเพื่อให้ทราบชนิดของชั้นหินวัดคลื่นความไหวสะเทือนเพื่อให้ทราบรูปร่างทราบไหมคะว่าความไหวสะเทือนกับความสั่นสะเทือนต่างกันอย่างไรคะทราบไหมเพื่อนถามว่าความไหวสะเทือนกับความสั่นสะเทือนความสั่นสะเทือนนักเรียนว่ามันเหมือนกันไหมคิดว่าไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนอธิบายสิความไหวสะเทือนนะคะเมื่อรอยเลื่อนมีการเลื่อนพร้อมกับเกิดแผ่นดินไหวจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นไหวสะเทือนค่ะซึ่งตรวจวัดได้โดยเครื่องบันทึกการไหวสะเทือนกราฟบันทึกการไหวสะเทือนนะคะจะบันทึกการสั่นของคลื่นไหวสะเทือนที่ผ่านเข้ามายังเครื่องตรวจวัดเปรียบเสมือนกับรอยนิ้วมือของแผ่นดินไหวค่ะมีรูปแบบที่สามารถที่บ่งบอกถึงการส่งผลกระทบต่อโลกได้ส่วนความสั่นสะเทือนนะคะก็คือการเกิดรอยเลื่อนอย่างหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวธรรมดาค่ะไม่ได้มีรูปแบบที่บอกส่งผลกระทบต่อโลกได้ค่ะก็คือมันเป็นถ้าเป็นความสั่นสะเทือนก็คือปรากฏการณ์ที่เราพบเจอใช่ไหมก็คือการที่แผ่นดินมันไหวแล้วเกิดความสั่นสะเทือนที่เราวัดอ่ะเป็นอะไรคะริกเตอร์ที่บอกว่าเนี่ยความสั่นสะเทือนประมาณเนี้ยแต่มันก็สามารถบอกได้ว่าความสั่นสะเทือนค่า 8.7 ลิตร 9.5 ลิตรเนี่ยมันทำให้ตึกอาคารถึงขั้นถล่มไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยได้ในเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ถ้าเป็นเรื่องของน้ำมันเราใช้วัดคลื่นความไหวสะเทือนนะคะและยังบอกลักษณะโครงสร้างของแหล่งชั้นหินอย่างละเอียดด้วยค่ะภาพนี้เป็นภาพการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์นะคะมองภาพเห็นไหมข้างบนนั้นเป็นอะไรคะเป็นเรือข้างบนเป็นเรือแล้วไอ้เส้นๆนั่นคืออะไรคะเป็นการวัดความไหวสะเทือนนะคะนี่คืออุปกรณ์การช่วยการวัดความไหวสะเทือนนะคะโดยใช้เครื่องมือวัดค่ะมีการใช้เครื่องมือวัดแล้วจะออกมาเป็นกราฟบันทึกการไหวค่ะก็คือมันจะส่งคลื่นเป็นคลื่นอะไรคะคลื่นสนามแม่เหล็กค่ะเป็นคลื่นสนามแม่เหล็กเป็นคลื่นเห็นไหมคะในภาพเนี่ยลูกศรชี้หน่อยสิคะคลื่นมันก็จะส่งคลื่นสนามแม่เหล็กเห็นไหมคะส่งเนี่ยสะท้อนไปที่ชั้นหินใต้ท้องทะเลนะคะแล้วมันก็ทำไมคะส่งข้อมูลกลับมาเป็นที่จอคอมพิวเตอร์ค่ะนะคะมันก็จะเป็นกราฟพอดออกมาเลยนะคะ
ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพของเรือสำรวจค่ะอ่านว่าอะไรคะเนี่ยเรืออะไรคะจีโก้แชปชับอะไรนะจีโก้แชปพายค่ะชื่อเรือเหรอค่ะชื่อเรือที่ใช้สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ค่ะมันก็คือเนี่ยถ้านักเรียนดูเนี่ยภาพข้างในเนี่ยนะอุปกรณ์มีมากมายเลยเห็นไหมจะมีเสามีอะไรเยอะมากมายมูลค่าประมาณเท่าไหร่รู้ไหมบอกเพื่อนหน่อยสิเผื่อเพื่อนมีตังค์จะได้ซื้อไม่ทราบกี่ล้านก็หลายร้อยล้านน่าจะหลายร้อยล้านนะคะหรือจะเป็นหมื่นล้านก็ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันอันนี้คือเรือสำรวจอีกเหมือนกันนะคะชื่อเรือว่าซีสมิกค่ะซีสมิกกำลังปฏิบัติการลากสายค่ะอันนี้เขาก็จะใช้เรือพวกนี้ค่ะโยงสายแล้วก็ลากวัดลากสายของจีโอโฟนลักษณะเป็นไงคะจีโอโฟนเป็นเหมือนกับภาพที่เป็นภาพวัดขึ้นไหวสะเทือนภาพแรกค่ะก็คือคล้ายๆสายโทรศัพท์ใช่ไหมจีโอโฟนขั้นตอนที่3นะคะคือขั้นการเจาะสำรวจค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าบริเวณที่สำรวจไว้มีปิติเลียมจริงหรือไม่และบอกให้ทราบถึงความยากง่ายของการขุดเจาะด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นด่านสุดท้ายแล้วก็คือไปสำรวจด้วยคลื่นและคิดว่าตรงนี้น่าจะมีเราก็ทำการขุดเจาะเข้าไปโดยจะทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราเปิดไม่ได้ยินหรอคะนะคะก็จะเป็นการเจาะสำรวจเนี่ยก็จะเป็นการพิสูจน์และเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สำรวจและจากที่เราได้ทำการสำรวจทางธรณีวิทยาธรณีฟิสิกส์แล้วก็เป็นช่วงพิสูจน์ค่ะสมมติฐานแล้วทำการทดลองพิสูจน์ออกมาว่าเจาะให้เห็นซิมันมีน้ำมันจริงไหมโดยมันจะต้องมีอะไรช่วยคะมีเป็นแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมค่ะไปดูซิมีภาพไหมคะแท่นขุดเจาะเดี๋ยวเป็นสไลด์ต่อไปค่ะค่ะเพื่อนำปิโตรเลียมมาใช้และบอกให้ทราบว่าสิ่งที่กักเก็บอยู่เป็นแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันดิบและมีปริมาณมากน้อยเพียงใดค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่บนบกค่ะภาพนี้แหละค่ะเป็นภาพแท่นการขุดเจาะปิโตรเลียมค่ะที่ไว้ในการขุดเจาะสำรวจค่ะ